ที่ผมทั้งเธอเกษียณที่ยังเป็นสาวปอดพวกคนในพรรคและรัฐก็ยังเอาพวกเขาเจ้าไปขายเป็นสาวโซฟินีอยู่ประเทศอยู่ในเมืองไทยอย่างมากมายซึ่งในข้าวระบบรัฐสภาไตยเขาเคยมีมาก่อนเลยระบบปกครองของพวกเราเกี่ยวอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเอ่ยว่าระบบรัฐสภาและข้าขายประชาชนของตนเองเพื่อสร้างทางคุณมีแก่กลุ่มพรรคและรัฐซึ่งเขาเอ่ยว่าพวกมาข้างที่เอ่ย
ที่อื่นเอาคนสาอื่นมาแห่งกระดูกและหลอกเนื้อเพื่อนำประชาชนในศาสตร์ของตัวเองยาโหดหายปาเจ็บส่วนพวกคนหนุ่มสายสกันพวกกลุ่มพักรัฐก็พากันผลิตยาบ้าใช้ให้ข้าเจ้ากินเกลือเบื่อเมามันสมองให้พวกข้าเจ้าเป็นคนเสียตัดขาดเนื้อคิดใจสัตว์ที่ยมขาดความรู้สึกว่าอันใดมีและอันใดส่วนแล้วก็กลายมาเป็นคนเสียสุขภาพหรือว่าเป็นคนบ้าบ่มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพเดียวครอบครัวของตนเองและก็พวกแล้วก็ป้าปล่อยให้หน้าที่การต่างๆให้พวกที่ในพวกเรียกเห็นหมดคนเล่าของตนก็เป็นคนวางงานและทุกคนไปตลอดกาลนี่บ่แนวคิดที่สงสัยของพรรคคนที่สละสงสัยนั้นเขาก็ต้องการสัตว์อื่นมาเป็นนายของพวกตนดังพวกพรรครัฐนี่หรอกนับเป็นเวลานาน38ปีที่พวกคอมมิวนิสต์ลาวแล้วและปกครองประเทศลาวสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาชนิดเป็นต้นมีบ่เงินบ่ข้าวบ่เพชรบ่กลัวบ่ทองและจักพวกต้นไม้ใหญ่อันมีคุณค่าหลายชนิดพวกเขาพากันตัดเอาออกไปขายในประเทศไทยและขายให้กินหมดจนหมดเลยทั้งส่วนว่าพวกแก้วนั้นพักรัฐพระปล่อยให้พวกมันเขามาตัดเอาเองบ่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องห้ามเลยฟ้องห้ามเพราะว่าย่านเกี่ยวก็ข้อและย่านขอนตีถักกระบาลหัวปกตนจริงได้แต่พระอันใดพระจริงกระดดจริงได้แต่พากันเบิ่งเงยหน้าเบิ่งละลายไปกว่านั้นทางพรรครัฐและทางพรรครัฐเล่นออกไปขอท่านนักศึกษาประชาชนและขอท่านนักประเทศต่างๆที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยู่ในรบแต่ว่าประชาชนคนลาวในประเทศแต่เดียวตลอดไปคนยังเป็นคนยากจนให้หน้าที่การงานที่มีหลายกว่าเศร้ามีหลายกว่าเข้าระบบเก่าอีกครับคำโฆษณาส้นเชือโกงหลอกลวงประชาชนแต่ละมือพักรัฐก็อยู่ตลอดไปประเทศลาวเฮายังหังมีมีการพัฒนาหอกันแต่เมื่อเห็นสภาพการจริงแล้วก็บ่มีอันใดที่ตื่นตั้งใจเพราะถนนทางหลายเส้นก็ยังอยู่ในสภาพเดิมโดยบ่มีการซ่อมแปลงหรือขยายออกเลยทั้งๆที่พรรครัฐได้รับการช่วยเหลือและจะมาจากหลายประเทศตื่นใส่รายได้จากการขายทรัพย์พยากรธรรมชาติในประเทศของตนก็ควรจะหามีกว่าประเทศไทยอีกหลายเท่าหากว่าพรรครัฐเป็นสัตว์มนุษย์ที่มาเหมือนกันกับประธานประเทศของสัตว์อื่นเขาในโลกตื่นไปหลายกว่านั้นพวกมันได้สร้างเขื่อนไฟฟ้ามีหลายแห่งเพื่อขายกระแสไฟฟ้าแห่งประเทศเพื่อนบ้านมีรายได้ของประเทศแต่ละปีตั้งหลายหมื่นพันดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าประเทศชาติและประชาชนก็ยังยากจนเหมือนเดิม ด้วยเหตุผลอย่างนี้บอกเขาทุกคนที่เป็นสมาชิกขององค์การพันธมิตรผู้ซึ่งมีแนวคิดหักไหวองเห็นประเทศสาราของตนจริงได้เสียสละวันเวลามาจากทางไกลทางไกลเพื่อเสริมพลังแนวคิดความหักซ่าให้มันเข้มแข็งและแน่นแฟ้นขึ้นอีกในหลายกว่าเพื่อเป็นพลังแข็งแห้งแข็งเกร็งให้การต่อสู้เฮามีสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยจากอำนาจการปกครองของประเทศกันของพวกเราเกลียดโคตรให้ประเทศให้ได้รับเชิญในเวลานี้
ขอให้ทานทุกคนจงมีสติระวังตัวอย่าได้ลงเชื้อการหัวหลอกลวงของพวกเราแก้วเด็ดขาดทุกๆคนจงมีสติระวังตัวอย่าได้ลงเชื้อการหัวหลอกลวงของพวกเราแก้วเจ้าหวังในเรื่องไหนก็อย่าได้ลงเชื้อเพราะมันเด็ดขาดเพื่อนเล่าที่หักสัตว์ทันทานในกินหลับก้อยหัวหรือออกจืนผัดอย่าลืมสุดหมักมีแก้สุ่มใส่หมูแดงหรือเอาเด้อกินอาหารแห้งในห้างตัดตะข้านหันยังไงอย่าลืมไปปิ้งข้าวเหนียวปั้นใบตองของพวกเราด้วยกันขอขอบใจ ท่านประเสริฐท่านนะครับสาคุณสวัสดิ์ขึ้นมาอ่านบทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์ซึ่งได้เสด็จงานกันข้องสาบุญนอกข้องสาภาพประชาชาตินอกที่ฮาบูกับทั่วโลกนะข้องประเสริฐท่านนะครับสาคุณสวัสดิ์นะข้องประเสริฐ ในประเทศอุปถัมภ์ของมนุษย์เฮาก็คือของสังคมเฮาอยู่ในโลกนี้เฮาจะสามารถสรุปได้ว่ามนุษย์เฮานี้เกิดก่อนหมู่มนุษย์ก่อนจะมีประเทศขึ้นมาก่อนจะมีรัฐแต่รัฐขึ้นมาปกครองอย่างนั้นมนุษย์เฮาจึงสรุปได้ว่าสิทธิของมนุษย์เป็นสิทธิพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เฮาทุกคนคนมีอยู่ในโลกนี้ซึ่งว่า รัฐที่ปกครองนั้นหรือว่ารัฐบาลบ่มีอำนาจอะไรจะมาแตะต้องของสิทธิบรรดารัฐบาลมีแต่ว่าต้องใช้อำนาจที่ว่าตัวเองท่านมาปกครองสิทธิตัวนี้ของมนุษย์ก็คือว่าส่งเสริมหรือว่าเพิ่มพูนให้มันก้าวหน้าออกไปเมื่อเห็นขึ้นนั้นหลายประเทศอยู่ในโลกจังได้ตะวงกันโดยเฉพาะเป็นบรรดาสมาชิก ที่ว่าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงได้ตกลงกันในวันที่10ธันวาคมปี1948กำหนดแถลงการณ์กฎบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์หรือว่าสิทธิพื้นฐานที่ว่าสมาชิกแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องได้ปฏิบัติและปกปักรักษาให้มันถูกต้องเนาะ เฉพาะเรื่องสิทธิมนุษย์ที่ข้าพเจ้าจะมาอ่านในมื้อนี้มันก็มีเอามาจากที่ว่าเป็นข้อห้องมาเป็นออริจินนะออริจินัลมาจากภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวนี้แม่นเป็นคนลาวเฮาที่ว่าได้แปลออกมาแล้วข้าพเจ้าจะอ่านเพื่อว่าให้คนลาวเมาบ่มาจะดำรงชีวิตอยู่ภายในประเทศก็คือว่าอยู่นอกประเทศเฮานี้ ให้หมู่สิทธิของตัวเองนั้นมีอย่างไรเนาะอิงตามการตกลงขององค์การสหประชาชาติในวันที่10ธันวาคม1948นั้นได้ตกลงกันบอกว่าสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้นมีอยู30มาตราคือมาตราที่1มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีสิทธิและเกียรติศักดิ์ศรี ที่เสรีภาพและเท่าเทียมกันมนุษย์ทุกคนมีความหักหู้และมีความสามารถที่ถูกต้องดังนั้นควรนับถือซึ่งกันและกันแบบอายและน้องเท่ากันมาตราที่2 1มนุษย์ผู้หนึ่งมีสิทธิเฉพาะกับสิทธิและเสรีภาพที่ประกาศใช้อยู่ในกฎบัตรนี้โดยว่าจำแนกผิวพรรณเพศไว้ภาษาศาสนาการหักหู้ทางการเมืองหรือว่าแนวใดอื่น หรือว่าจะมาอยู่ในสังคมแนวใดจะมาในหมู่ที่มีสมบัติแนวใดเกิดอยู่ในถิ่นใดหรือว่าสภาพอื่นๆอันสองอีกประการหนึ่งห้ามบ่ให้แบ่งแยก
โดยอิงใส่ทางด้านการเมืองกฎหมายหรือว่าอิงใส่ที่ตั้งของประเทศหรือเขตแคว้นแดนดินอยู่ในสากลที่ผู้เกี่ยวนั้นอาศัยอยู่บอกว่าประเทศนั้นจะเป็นเอกราชในการครอบครองอาณาจักรของผู้อื่นที่บ่มีการบริหารด้วยตนเองหรือจำกัดอธิปไตยมาตราที่3แต่ละคนมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตสิทธิในความเป็นมีสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในเรื่องส่วนตัวมาตราที่4บ่มีผู้ใดจะถือยากให้ตกไปเป็นข้าทาสหรือปล่อยขาเกือบห้ามทุกผู้แปลเรื่องข้าทาสและการค้าขายข้าทาสมาตราที่5บ่มีผู้ใดจะถูกทรมานหรือถูกโทษขนาดอย่างทารุณโหดร้ายอย่างขาดมนุษยธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองมาตราที่6แต่ละคนมีสิทธิอยู่ทั่วทุกบ่อนคือกับผู้หนึ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมาตราที่7แต่ละคนมีสิทธิเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเท่าเทียมกันโดยบ่มีการบ่มีความแตกต่างทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันต่อการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิดกฎบัตรฉบับนี้และต่อการท้าทายใดๆที่จะถูกให้แตกต่างกันนั้นดังนี้มาตรา8ทุกคนมีสิทธิที่จะขอเพิ่มศาลประจำชาติที่มีอำนาจเพื่อต่อว่าการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิสำคัญซึ่งธรรมนูญหรือกฎหมายได้รับรู้แล้วนั้นมาตรา9บ่มีไผจะถูกจับกุมคุมขังและเนรเทศโดยลำพังแต่เลยมาตรา10แต่ละคนมีสิทธิเสรีเต็มที่ที่จะได้ให้ศาลอิสระและเที่ยงธรรมฟังความกล่าวหาของตนอย่างยุติธรรมและเปิดเผยศาลนั้นจะพิจารณาตกลงตามสิทธิและหน้าที่ของบุคคลหรือตามคำกล่าวหาใส่บุคคลผู้นั้นอย่างมีเหตุมีผลในแขนงอาญามาตราที่11 1ผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหากระทำผิดกฎหมายนั้นต้องถือว่าบ่มีความผิดจนกว่าความผิดของผู้นั้นจะปรากฏขึ้นตามกฎหมายในระหว่างการดำเนินคดีซ่องหน้าประชาชนในระหว่างนั้นต้องให้บุคคลผู้เกี่ยวต้องมีประกันอันสมควรในการต่อสู้คดีของตน 2. ผู้ใดผู้หนึ่งจะบ่ถูกโทษในการกระทำหรือการหลงลืมถ้าหากในขณะที่ทำนั้นเห็นว่าบ่ผิดต่อกฎหมายของชาติหรือระหว่างชาติในทำนองอย่างนั้นบ่ควรจะปรับใหม่ใส่โทษบุคคลผู้นั้นให้นับรวมกับโทษที่ใส่ปฏิบัติในขณะที่กระทำความผิดนั้นมาตรา12บุคคลผู้ใดจะถูกผู้อื่นเข้าแทรกแซงเกี่ยวข้องโดยลำพังใจในการดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัวของตนซึ่งเกี่ยวข้องนำที่พักพาอาศัยของตนหรือนำจดหมายที่เขียนไปมาหากันหรือที่จะถูกเบียดเบียนเกียรติยศและชื่อเสียงของตนนั้นบ่ได้เลยบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายเพื่อต่อว่าการแทรกแซงหรือการเบียดเบียนเสร็จนั้นมาตรา13บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะท่องเที่ยวไปมาโดยเสรีและเลือกตั้งที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง 2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะจากประเทศใดประเทศหนึ่งไปนับทั้งประเทศของตนและกลับคืนมาประเทศของตนได้มาตรา14ทุกคนเมื่อถูกเบียดเบียนเกี่ยวเข็นนั้นมีสิทธิจะอาศัยและรับเอาที่อาศัยในประเทศอื่นก็ได้ 2. สิทธิส่วนนี้บ่ได้อ้างออกได้ในกรณีที่คำฮ้องฟ้องกล่าวหาหากมีเหตุผลตามความจริงอันเกี่ยวแก่โทษทางกฎหมายระวังทราบหรือเกี่ยวถึงการกระทำที่ขัดต่อหลักการและความมุ่งหมายของสหประชาชาติมาตราที่15บุคคลไหนก็มีสิทธิ์ที่จะมีสัญชาติบ่มีผู้ใดเลยที่จะถูกถอนสัญชาติของตนโดยลำพังใจหรือถูกถอนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสัญชาติมาตรา16
ตั้งแต่มีอายุรุ่นบ่าวสาวขึ้นไปผู้ชายและผู้หญิงโดยบัญจัดกัดสันซาเชื้อชาติหรือศาสนามีสิทธิจะสมรสและสามครอบครัวคู่สมรสมีสิทธิเสมอกันในเมื่อวิวาห์มงคลในระหว่างการอยู่กินด้วยกันทางผัวเมียและในขณะที่มีการเลิกวิวาห์มงคลการสมรสจะต้องร่วมกันได้ก็ต้องเมื่อคู่สมรสได้ให้ความสมยอมอย่างเต็มใจและเด็ดขาดครอบครัวเป็นวัตถุธรรมชาติและหลักสำคัญของสังคมและมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและจากรัฐมาตรา17ทุกคนโดยลำพังหรือในหมู่คณะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของโดยกรรมสิทธิ์ผู้ใดจะถอนกรรมสิทธิ์ของบุคคลนั้นโดยลำพังจะบ่ได้มาตรา18บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในความเชื่อถือทางศาสนาสิทธิส่วนนี้เกี่ยวข้องด้วยเสรีภาพในการเปลี่ยนศาสนาใหม่หรือความเชื่อถืออย่างจริงใจและเสรีภาพในการแสดงให้เห็นศาสนาของตนหรือความเชื่ออย่างจริงใจของตนในการสอนโดยการกระทำพิธีนมัสการและปฏิบัติทางจาริกประเพณีโดยลำพังหรือหัวหมู่คณะด้วยกันก็ตามมาตรา19ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นดังนั้นจึงบ่ต้องวิตกในความคิดความเห็นของตนและมีสิทธิจะสื่อหาฮับแพร่ถ่ายข่าวและความคิดโดยวิธีใดก็ตามโดยบ่จำแนกจำกัดเขตแดนของประเทศมาตรา20บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการประชุมและสมาคมในทางสันติสุขบ่มีผู้ใดเลยที่จะต้องถูกบังคับให้เข้าเป็นสมาชิกในสมาคมใดสมาคมหนึ่งมาตรา21บุคคลทุกคนมีสิทธิจะร่วมในการบริหารกิจการแผ่นดินในประเทศของตนโดยกรมก็ดีโดยผู้ตั้งหน้าได้เลือกตามอำเภอใจแล้วก็ดีบุคคลทุกคนมีสิทธิจะรับตำแหน่งราชการแห่งประเทศของตนตามกรณีสมภาพความเจตนาของชนชาติแม่นหลักสำคัญของอำนาจสาธารณะความเจตนานี้ต้องให้แสดงออกมาตามพิธีคัดเลือกอย่างสุจริตซึ่งต้องกระทำกันตามกำหนดเวลาโดยมีการลงคะแนนเสียงเสมอกับทั่วไปและด้วยพิธีลับหรือในการลงคะแนนเสียงหรือเพื่อให้มีและเพื่อให้มีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงมาตรา22ทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมมีสิทธิจะได้รับความปลอดภัยด้านสังคมทุกคนมีสิทธิจะได้รับความตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมซึ่งจำเป็นแก่เกียรติศักดิ์ศรีของตนโดยเสรีภาพทั้งนี้ย่อมความพยายามของชาติและความมือระหว่างชาติโดยคำนึงถึงการวางระเบียบและทรัพย์สมบัติของแต่ละประเทศมาตรา23ทุกคนมีสิทธิจะเลือกเบี้ยงานของตนตามลำพังใจตามกรณีอันเป็นธรรมและพอใจและมีสิทธิจะได้รับความคุ้มครองต่อการตกงานทุกคนมีสิทธิจะได้รับค่าจ้างสมกับแรงงานที่ทำนั่นโดยบ่มีการแตกต่างกันบุคคลใดทำงานมีสิทธิจะได้รับรางวัลตามความยุติธรรมและพอใจเพื่อเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวถ้าเป็นไปได้ก็จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมโดยวิธีอื่นๆอีกด้วยมาตรา24ขอโทษนะในมุมมองแต่ละคนมีสิทธิจะตั้งสมาคมพรรคการเมืองขึ้นและเข้าเป็นสมาชิกเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนมาตรา24ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผ่อนย่อนอารมณ์ ในเวลาทำงานนั่นจะได้แบ่งให้มีเวลาว่างพักผ่อนส่วนค่าจ้างนั่นก็จะคิดไล่ให้สำหรับเวลาพักผ่อนตามกำหนดเวลานั้นด้วยมาตรา25ทุกคนมีสิทธิจะมีมาตรการการครองชีพเพียงพอเพื่อสุขภาพ
ความสบายของตนและครอบครัวเป็นต้นว่าอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่พักอาศัยการรักษาตัวจากแพทย์หมอพร้อมทั้งการเกี่ยวแก่สังคมที่จำเป็นอีกด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยในเมื่อขาดงานทำในเมื่อมีความเจ็บเป็นคือพิการเป็นใหม่เฒ่าแก่ชราหรือในฐานะอื่นเช่นขาดวิธีหาเลี้ยงชีพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างบ่มีเจตนามารดาผู้คลอดบุตรและเด็กที่เกิดใหม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยและความช่วยเหลือโดยเฉพาะเด็กน้อยที่เกิดมาในหรือนอกวิวาห์มงคลก็ดีมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันมาตรา25ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมศึกษาโดยบ่ได้เสียค่าโดยเฉพาะการศึกษาขั้นมุ่งและศึกษาส่วนอุดมศึกษาอาชีพศึกษาและวิชาเฉพาะนั้นต้องเปิดให้ทุกคนเสมอภาคเต็มที่และตามภาวะของบุคคลการอบรมศึกษานั้นต้องให้มุ่งไปหาความเบิกบานอันเดิมของบุคลิกแห่งมนุษย์และมุ่งถึงความนับถือสิทธิมนุษย์และเสรีภาพให้มากยิ่งขึ้นการอบรมศึกษาต้องสนับสนุนความเข้าใจความผ่อนผันและมิตรภาพระหว่างประเทศทุกๆประเทศทุกกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาด้วยกันขยายการดำเนินงานของสหประชาชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพพ่อแม่มีสิทธิ์ก่อนเพิ่นที่จะเลือกเอาสนิทการอบรมศึกษาที่จะให้ลูกของตนได้รับนั่นมาตรา27ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมดำเนินการอบรมศึกษาในหมู่คณะโดยเสรีรับความเพลิดเพลินจากศิลปะและร่วมมือจัดการความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และผลประโยชน์ที่จะได้มานั้นด้วยผู้ใดก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์ทางกายและจิตใจอันเกิดมาจากการดำเนินงานทุกอย่างในด้านวิทยาศาสตร์วรรณคดีหรือศิลปะซึ่งตนเป็นเจ้าของนั้นมาตรา28บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสงบเกิดอยู่ในด้านสังคมด้านการต่างประเทศเพื่อจะให้มีสิทธิเสรีภาพทั้งมวลที่ได้กล่าวในประกาศในแถลงการฉบับนี้ดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์มาตรา29ทุกคนมีหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อหมู่คณะในสังคมความเจริญแห่งบุคลิกของตนจะดำเนินไปได้อย่างเสรีภาพและสมบูรณ์ก็แต่ในหมู่คณะเท่านั้นในการปฏิบัติสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองนั้นต้องดำเนินอยู่ในขอบเขตแห่งกฎหมายที่ตั้งไว้นั้นทั้งสิ้นอย่างเหมาะสมแก่ความต้องการของธรรมจริยาความสงบของสาธารณชนและสันติสุขรวมกันในสังคมประชาธิปไตยในฐานะใดก็ดีสิทธิ์และเสรีภาพเหล่านี้บ่ควรให้ปฏิบัติไปทางขัดขวางต่อจุดหมายและหลักการของสาธารณชนมาตราที่30ข้อใดข้อหนึ่งในประกาศฉบับนี้บ่ให้ตีความไปในทางอันเกี่ยวแก่สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งสำหรับรัฐใดรัฐหนึ่งหมู่คณะใดคณะหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะดำเนินหรือปฏิบัติการอันมุ่งทำลายสิทธิ์และเสรีภาพทั้งมวลที่แจ้งอยู่ในประกาศฉบับนี้ขอขอบใจเนาะ